สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำรานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการชี้แนะแนวทางการศึกษาเล่นหาพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จบางขุนพรมพระสมเด็จปิลันหรือว่าพระกูนอื่นพระเกจิเหรียญหล่อโบราณนะครับผมที่ทางช่องพยายามนำเทคนิคในการดูพระแท้พระถึงยุคนะครับหรือว่ากายภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของพระเครื่องนะครับผมเพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเล่นหาศึกษาแล้วก็สะสมพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระกูอื่นๆที่แท้ทันยุคนะครับโดยที่ทางช่องก็ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็วันนี้ยังคงอยู่กับพระสมเด็จนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพระวัดระฆังเช่นเคยนะครับจากคลิปล่าสุดนะครับที่มีการนำเสนอพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเกศทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วมีบางท่านนะครับบางคอมเมนต์นะฮะที่ตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยนะครับว่าพระที่ทางช่องนำมาลงเนี่ยเป็นพระที่ไม่แท้นะครับโดยเขาให้ความเห็นว่ามันมีเส้นกรอบซ้อนมา2เส้นนะครับเพื่อนๆ เข้าไปดูคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าตัวเรียกว่าแคลไซต์นี่บางเกินไปนะครับแล้วก็พยายามให้ทางช่องเนี่ยกลับไปศึกษาใหม่นะฮะต้องบอกว่านะครับคือผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็ว่าจะไม่สนใจละว่าจะไม่ตอบแต่ก็ต้องให้เขาหายข้องใจนะครับให้เขามีความรู้นะครับก็คือถ้าคนที่พอจะมีทักษะเรื่องพระสมเด็จบ้างนะครับหรือคนที่ติดตามช่องของเรานะครับได้มีโอกาสได้ดูคลิปพระสมเด็จนะครับหลายคลิปนะครับที่ทางช่องเอาลงไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเรื่องกรอบขอบแม่พิมพ์ขอบตัดนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในแม่พิมพ์พระสมเด็จนะครับขอบตัดขอบแม่พิมพ์นะครับอยู่ในบล็อกแม่พิมพ์เวลาที่เขากดอยู่แล้วนะครับถ้าตัดชิดกรอบก็จะไม่ซ้อนกันมากนะครับถ้าตัดห่างเราก็จะเห็นกรอบขึ้นมา2ชั้นแบบนี้นะครับเป็นปกติส่วนพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่เซียนรุ่นเก่าเขาให้จำตำหนิกันให้จำลักษณะพิมพ์ทรงกันว่าพระแท้ขอบแม่พิมพ์ด้านซ้ายต้องตกบริเวณข้อศอกด้านซ้ายอันนี้ผมต้องบอกว่าจริงบางส่วนนะครับอีกบางส่วนเนี่ยต้องใช้คำว่าแล้วบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยเป็นร้อยๆบล็อกที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับเราใช้อะไรเป็นตัวชี้ความแท้ความเก๋นะครับเราใช้การตกขอบของขอบแม่พิมพ์ด้านซ้ายตกตรงข้อศอกซ้ายของพระเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้กับพระสมเด็จที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับกับพระสมเด็จที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วอย่างนึงเรื่องแคลไซต์นะครับผมต้องบอกว่าแคลไซต์เนี่ย
มันอยู่ในเนื้อนะครับอยู่ในเนื้อของพระสมเด็จนะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติของแคลไซต์นะครับเพราะอะไรเพราะแคลไซต์เนี่ยเกิดจากปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาเรียกว่าคายออกมานะครับคายสารออกมาเมื่อผ่านการเวลาหรือเมื่อมีอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ถึงจุดหนึ่งนะครับที่จะเกิดการคายสารตรงนี้มาเนี่ยออกมาเป็นผลึกเขาเรียกว่าแคลไซต์นะครับที่เขาชอบเรียกกันว่าพระสมเด็จมีแคลไซต์เนี่ยส่วนคาบบางๆนะครับเหมือนคาบผุก่อนเนี่ยแล้วท่านเข้าใจว่าเป็นแคลไซต์มันไม่ถูกนะครับไม่ใช่มันเป็นคาบเป็นร่องรอยธรรมชาติที่เกิดจากการหลุดร่อนของลักเก่าทองเก่าสัมผัสความชื้นอากาศนะครับผมอธิบายในคอมเมนต์แล้วนะครับหวังว่าท่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับผมก็ยังคงตั้งเป้าหมายตั้งปณิธานตามเดิมนะครับในการที่จะสร้างสังคมในการเล่นหาพระเครื่องโดยปราศจากพุทธพาณิชย์นะครับดูความเก่าธรรมชาติดูการเปลี่ยนแปลงดูร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏบนองค์พระดูข้อเท็จจริงที่อยู่ในองค์พระนะครับผมก็ยังคงตั้งใจไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเมื่อได้ผู้ติดตามนะครับครบตามที่ผมเคยกล่าวไว้นะฮะผมก็จะมอบพระสมเด็จให้ท่านนะครับให้เพื่อนๆออกมาให้หนึ่งองค์นะครับโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของวิธีการมอบหรือคัดเลือกผู้ที่ผมใช้คำว่าผู้ที่มีบุญวาสนาเคยร่วมกันกับสมเด็จพุทธจารย์โตเมื่อปางก่อนนะครับต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยปรารถนาที่จะครอบครองพระสมเด็จมาตลอดทั้งชีวิตณตอนนี้ก็ยังไม่เจอพระสมเด็จที่แท้ทันยุคแม้แต่องค์เดียวนะครับก็ถือว่าผมตั้งใจเพื่อมอบให้เป็นพุทธบูชานะครับเป็นการคารวะเป็นการแสดงความตั้งใจความจริงใจนะครับต่อองค์สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมอบให้นะฮะให้หนึ่งองค์นะครับให้เพียงท่านเดียวที่เรียกได้ว่ามีบุญวาสนาร่วมกับสมเด็จท่านแล้วกันส่วนวิธีการที่จะผมไม่อยากใช้คำว่าคัดเลือกแล้วกันนะครับเมื่อผู้ติดตามถึงยอดที่ผมตั้งปณิธานไว้ผมมอบให้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็นะครับนี่นะครับก็อยู่กับพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องเดี๋ยวลงกล้องดูอีกทีนึงนะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เนี่ยผมอยากให้ดูนะครับอยากให้ดูอยากให้ติดตามมากแล้วก็ติดตามจนจบคลิปด้วยนะครับแล้วท่านจะค่อยๆมีองค์ความรู้ในการเล่นหาพระสมเด็จนะครับดูให้บ่อยนะดูให้บ่อยแล้วท่านจะชำนาญในการส่องดูเนื้อพระสมเด็จแท้ที่ทันยุคเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับผมครับผมทีนี้เรามาพิจารณานะครับพระสมเด็จองค์ที่ว่านี้กันนะครับก็คืออย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าเรื่องของ
ขอบตัดนะครับแล้วก็เส้นบังคับเส้นที่กำหนดจุดที่ต้องตัดขอบองค์พระเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่พอเป็นพระสมเด็จนะครับหรือคนที่ติดตามทางช่องส่องพระบ้านเนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่าพระสมเด็จนะครับหลายองค์นะฮะโดยเฉพาะองค์ใหญ่องค์พิมพ์ใหญ่นะครับที่นำมาลงนะครับผมก็จะมีเส้นขอบตัดนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์อยู่แล้วนะครับสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่พระหล่อขึ้นมาที่จะได้ไม่ต้องมีเส้นขอบบังคับหรือว่ามีเส้นกำหนดจุดตัดนะครับจุดตัดมุมทั้ง4ด้านนะครับอ่ะโอเคเรามาลงรายละเอียดองค์นี้กันดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงนะครับจะได้ชัดเจนหน่อยนะครับองค์นี้เป็นพระวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะองค์พระมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีเส้นสายนะครับที่คมแล้วก็ลึกนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับผมนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นชายจีวรนะครับนี่นะครับผมปรับแสงนิดนึงนะครับปรับแสงนิดนึงโอเคสีองค์พระเนี่ยต้องบอกว่าสีของพระนี่นะครับเป็นสีออกเหลืองๆนะครับอมเหลืองๆหน่อยอันนี้พอดีแสงจากหลอดไฟนะครับอาจจะทําให้สีดูเนี่ยนะครับนี่คือสีจริงองค์พระนะครับนี่นะครับผมทีนี้เรามาพิจารณาดูที่เนื้อหานะครับมวลสารองค์พระขององค์นี้กันนะครับมาดูกันว่าสวยงามแล้วก็เข้มข้นแค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของเนื้อพระนะครับผมนี่นะครับผิวแบบนี้นะครับเป็นผิวหิ้งนะครับผมเนี่ยมีคราบฝุ่นคราบการเก็บรักษานะครับเก่าๆเก็บไว้นะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารต้องบอกว่ากระจายทั่วองค์พระเลยนะครับนี่นะครับองค์พระมีลักษณะความเก่าตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมีร่องรอยการแตกลานนะครับทั่วองค์พระนี่นะครับพระองค์นี้นะครับผมถ้าสังเกตดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีคราบน้ำมันตั้งอิ่วนะครับยังไม่ค่อยมีคราบน้ำมันตั้งอิ่วถ้าเราพูดกันตามจริงเนี่ยตามหลักฐานตามตำรับตำราที่บันทึกไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จในช่วงยุคต้นๆนะครับยุคต้นๆที่ทางท่านหลวงวิจารณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาปรับปรุงนะครับปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับปรุงความเรียกว่าความคงทนโดยการใช้น้ำมันตั้งอิ่วนะครับเพราะถ้าเป็นพระสมเด็จยุคปลายๆมาเนี่ยก็จะเริ่มมีพุทธศิลป์พิมพ์ทรงที่งดงามสมมาตรได้ส่วนนะครับแล้วก็เนื้อองค์พระนี่ก็จะแกร่งนะครับเพราะว่ามีการทาน้ำมันตั้งอิ่วนะครับมีการผสมน้ำมันตั้งอิ่วลงไปนะครับส่วนองค์นี้นะครับผมดูนะครับเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อยังแตกลานนะครับยังแตกลานเนี่ยตลอดทั่วทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อยังแตกลานนะพระมีความแห้งนะครับ
แห้งเก่าเดิมตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับเราพิจารณานะเวลาพิจารณาส่องดูที่ผิวเนื้อนะครับนี่นะครับผิวจะมีความแห้งนะครับนี่นะครับเม็ดกวดเม็ดขาวนะครับอยู่ด้านในองค์พระนะครับนี่นะครับดูบริเวณด้านหน้าองค์พระนะครับตรงพระพักนะครับผมนี่นะครับที่เขาบอกว่าเนื้อปูนนะครับผมเนื้อปูนมีการวิวัฒนาการนะครับเนี่ยตกผลึกเหมือนฟิล์มนะครับเรียกว่าอะไรเหมือนผลึกนะครับท่านไปเปิดดูตัวอย่างผลึกแคลไซต์ใน Google นะครับผมเนี่ยนะครับก็จะแทรกอยู่ด้านในนะครับเนี่ยด้านในเนื้อพระนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นขาวๆเป็นผลึกเนี่ยนะครับนี่นะครับเนื้อปูนวิวัฒนาการนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแคลไซต์นะครับนี่นะครับนี่พระค่อนข้างเก็บไว้ดีพอสมควรนะครับก็ยังมีรอยแตกลานนะครับเนี่ยร่องรอยการยุบตัวลงนะครับเนี่ยคือพระเนี่ยยุบแน่นอนนะครับแล้วแห้งนะครับพระแห้งแล้วมีการยุบพอยุบทำให้เกิดเนี่ยบริเวณส่วนที่นูนเนี่ยครับผมเป็นร่องรอยการเหมือนการฉีกตัวออกจากกันของตัวชิ้นงานนั่นคือตัวพระสมเด็จนะครับตัวองค์สมเด็จยิ้มรับฟ้าเนี่ยครับผมองค์สมเด็จพระประธานเนี่ยกับผนังองค์พระนะครับเนี่ยเรานึกภาพตามนะครับผมขออนุญาตเรียกองค์สมเด็จเนี่ยว่าชิ้นงานแล้วกันชิ้นงานส่วนที่นูนเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนผนังองค์พระเนี่ยผนังเนี่ยองค์พระเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อผ่านการเวลานะครับการเวลานะฮะตามธรรมชาติเนี่ยเป็นร้อยปีเกิดการยุบตัวเกิดการแยกตัวนะครับพื้นผิวบริเวณเนี้ยนะครับยุบตัวลงนะครับทำให้เกิดรอยแยกระหว่างชิ้นงานก็คือชิ้นขององค์สมเด็จเนี่ยกับผนังองค์พระนะครับเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยเนี่ยการแยกการลานออกจากกันนะครับนะครับสังเกตนะครับร่องรอยการแยกตัวนะครับระหว่างชิ้นงานหรือว่าตัวองค์พระนะครับกับเนื้อนะครับนี่นะครับกับเนื้อผนังนี่นะครับนี่ครับถึงแม้ว่าเนื้อพระสมเด็จองค์นี้นะครับจะแห้งแล้วก็แตกลานนะครับแต่ว่าเมื่อเรานำกล้องเข้ามาส่องจะเห็นว่ามีความหนึบนุ่มแล้วก็ซึ้งอยู่ในตานะครับเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราดูแล้วเนี่ยเหมือนพระจะแห้งนะครับแต่เมื่อพิจารณาดูนะครับดูเนื้อเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อพระเนี่ยมีความเนี่ยนะครับมีความหนึบมีความนุ่มอยู่ในตานะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหนึกนุ่มนะครับร่องรอยเหล่านี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาตินะครับนี่นะครับเนื้อพระเก่าถึงยุคนะครับถ้าเก่าถึงยุคนี่ก็เชื่อได้ว่าพระแท้แน่นอนนะครับพระสมเด็จที่แท้ทันสมเด็จท่านนะครับเนี่ยครับธรรมชาติที่ปรากฏบน
ผิวองค์พระนะครับเนี่ยนี่นะครับการพัฒนาของเนื้อปูนนะครับทุกอย่างเกิดจากการเวลาแล้วก็ธรรมชาตินะครับผมเมื่อพลิกไปด้านหลังองค์พระนะครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับเราสังเกตเห็นอะไรเราสังเกตเห็นว่าพื้นผิวด้านหลังองค์พระมีความแห้งแล้วเหี่ยวนะครับไม่เรียบตึงนะฮะแห้งเหี่ยวเนี่ยสังเกตว่าบริเวณนี้นะครับบริเวณเนี้ยเหมือนดินหน้าแล้งเลยนะเหมือนดินหน้าแล้งเลยที่แตกระแหงนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นร่องรอยการแตกลานตามธรรมชาตินะครับเรียกว่าแตกลายงานะครับนี่นะครับเนื้อพระนี่จะมีความแห้งนะครับมีความแห้งพระหดตัวนะครับเนื้อหดเหี่ยวที่เขาเรียกว่ายุบย่นแยกนะครับนี่แหละครับการยุบย่นแยกของเนื้อพระสมเด็จนะครับอันนี้คือสภาพเนื้อที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับรูปกระดิ่งเนี่ยกดแจ้งเตือนไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ทางช่องนำคลิปใหม่ๆเอามาลงนะครับก็จะพยายามลงให้ได้บ่อยๆนะครับลงเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะได้สร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารานุกรมวิดีโอนะครับการเล่นหาพระเครื่องการพิจารณาพระที่แท้ทันยุคจากทฤษฎีจากหลักการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามหลักข้อเท็จจริงนะครับโดยที่เราจะวางเรื่องของพุทธพาณิชย์ไว้ก่อนนะครับมาดูที่ว่าเราจะหาพระที่แท้จริงๆเนี่ยได้ยังไงกันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดูบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าการที่จะเรียนรู้จากองค์จริงๆเนี่ยบางท่านอาจจะต้องจำเป็นต้องได้สัมผัสได้ส่องได้จับเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสนะครับก็อาศัยดูจากคลิปในช่องของเรานะครับผมถึงพยายามบอกว่าขอให้ดูให้จบนะครับดูจนจบแล้วท่านจะเล่นพระได้เข้าใจในความเป็นพระแท้นะครับจะได้สามารถออกไปค้นหาไปแสวงหาพระสมเด็จเนี่ยเอาไว้ให้ลูกหลานเอาไว้เป็นสิริมงคลในครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้คล้องคอนี่แหละนะครับไปพกติดตัวนะฮะนี่นะครับเรามาดูเนื้อนี่นะครับเนื้อแบบนี้นะครับผมเนื้อเก่านะครับเนื้อแห้งเก่าธรรมชาตินะครับร่องรอยการแตกลายงานะครับเนื้อพระเนี่ยไม่เรียบตึงอยู่แล้วนะครับพระนี่จะไม่เรียบตึงนะครับส่วนตำหนิพระเนี่ยไม่ต้องดูหรอกครับเราแค่รู้ว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพอละตำหนิตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกครับเพราะเราไม่เคยเห็นบล็อกแม่พิมพ์นะฮะเรามาศึกษาจากเนื้อพระแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบนองค์พระดีกว่านะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเนื้อพระนี่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื้อปูนเนี่ยเนี่ยนะครับพระองค์นี้เนี่ยเจ้าของนี่เก็บรักษาไว้ดีมากนะครับแทบจะเรียกว่าผิวหิ้งเลยนะฮะเนี่ยนะครับพระมีการแตกลานแตกลายงาเนี่ย
ตามอายุนะฮะตามอายุพระเกือบ200ปีแล้วนะครับเนี่ยนะครับอกมีความนูนนะครับเนี่ยนะฮะอกมีความนูนนะครับเนื้อพระนี่ไม่เรียบตึงนะครับเนี่ยร่องรอยของชายจีวรนะครับนะครับรอยชายจีวรยาวลงมาถึงเข่าด้านซ้ายนะครับเป็นลักษณะของสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยเรารู้แค่ว่านี่คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มาดูที่เนื้อมาค้นหาธรรมชาติในเนื้อมาดูการเปลี่ยนแปลงนะฮะของเนื้อพระอายุหลักร้อยปีเนี่ยเนื้อต้องเป็นยังไงนะครับมาไล่ดูรายละเอียดกันมาดูการเปลี่ยนแปลงในเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามธรรมชาติเนี่ยนะครับครับเนื้อมวลสารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเห็นอยู่เต็มตาว่ากระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับเนี่ยนะครับพวกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จท่านใส่เข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้มวลสารเยอะขนาดนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะขององค์พระนะครับที่เขาเรียกว่าแทบจะไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งอิ่วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระนะฮะที่ไม่ได้ถูกผสมน้ำมันตั้งอิ่วเนื้อพระก็จะเหี่ยวแตกคือในยุคนั้นเนี่ยการสร้างสรรค์งานศิลปะนะฮะเขาก็จะพยายามทำให้มันสวยงามเนี่ยไม่มีใครอยากกดพระแล้วได้พระที่แตกลานหรือว่าแตกลายงาหรอกทุกคนก็ต้องอยากได้พระที่เรียบตึงสวยสมบูรณ์นะครับคนในยุคนั้นนะครับเขาก็ต้องการพระที่สวยงามอยู่แล้วล่ะก็คงค้นหาแนวทางกันจนหลวงวิจารณ์ก็ได้แนะนำการใช้น้ำมันตั้งอิ่วในการช่วยเป็นตัวประสานนะครับนะครับพอเป็นพระยุคต้นๆเนี่ยเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยแก่น้ำมันตั้งอิ่วเท่าไหร่นะฮะเนื้อก็จะออกแห้งๆลานๆแบบเนี้ยผมว่าเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของพระเก่าพระที่แท้ทันยุคแล้วดูง่ายนี่นะครับพระเก่าแท้ทันยุคเนี่ยมันดูง่ายนะดูซึ้งในตาเนี่ยเม็ดมวลสารเยอะแยะนะครับนี่นะครับพลิกดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยเหี่ยวเนี่ยเนื้อเหี่ยวเนื้อเหี่ยวเหี่ยวดูยังไงเหี่ยวเนี่ยนึกง่ายๆเหมือนผิวหนังเราเวลาเหี่ยวเหมือนดินดินที่แตกนะครับดินแตกระแหงดินหน้าแล้งแบบเนี้ยที่มันไม่มีน้ำนะครับมันจะแตกนั่นเลยแตกระแหงเนี่ยดูเนี่ยนะครับดูเนี่ยนี่ธรรมชาตินะครับแต่เมื่อเราส่องกล้องลงไปนะครับถึงแม้ว่าเนื้อพระจะดูเหี่ยวนะครับดูแห้งแต่เราจะมองเห็นความเขาเรียกว่าความนุ่มในตาแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับดูเนื้อนุ่มๆหนึกๆ นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนผมไหมนะครับเวลาส่องดูพระสมเด็จนะครับที่แท้ทันเนี่ยนะครับมันจะอยากนั่งส่องอยู่อย่างนั้นน่ะไม่อยากวางกล้องลงนะครับเพราะว่าบนองค์พระนี่จะมีรายละเอียดให้เราได้สังเกตได้ดูอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับคือมีจุดให้ได้ศึกษาเนี่ยฮะบนพระนี่เยอะแยะนะครับก็ถึงบอกว่าดูเนี่ยเราดูพิมพ์แค่รู้ว่า
สมเด็จองค์นี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดพิมพ์ไหนยังไงนะครับส่วนการพิจารณาความแท้ทันยุคเนี่ยเรามาดูที่เนื้อพระเลยนะครับมาดูเนื้อพระสมเด็จแล้วก็ดูที่การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่นะครับแบบนี้ถึงได้บอกว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับผมเอียงมุมนี้ยังเห็นร่องรอยของสังฆติองค์พระเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้ผมมองไม่เห็นพระกันนะครับไม่ปรากฏนะครับองค์นี้นะครับดูเนื้อนะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนแห้งเก่านะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยดูนุ่มแล้วก็ดูซึ้งในตาเรานะครับดูนุ่มเงาๆฉ่ำๆเยิ้มๆครับทั้งที่องค์พระจริงๆเนี่ยแห้งนะครับแห้งจนแตกลายงาแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อแบบเนี้ยท่านก็มั่นใจเลยว่าพระในครอบครองท่านเนี่ยเป็นพระที่แท้ถึงยุคของสมเด็จท่านนะครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับเนี่ยเนื้อที่ปูนเริ่มเป็นแคลไซต์นะครับเนี่ยขาวๆนวลๆเป็นผลึกนี่นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าแคลไซต์นะฮะเนี่ยนะครับต้องอาศัยการเวลาอาศัยอุณหภูมินะฮะปูนเปลือกหอยถึงจะเขาเรียกว่าคายสารหรือว่าแปรสภาพออกเป็นผลึกแคลไซต์นะครับนี่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาเล่นหาพระสมเด็จนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ทุกคนอยากครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังอยู่แล้วนะครับผมนอกจากเรื่องของบุญวาสนาที่เราเคยทำกับสมเด็จท่านไว้นะครับถึงจะได้ครอบครองก็ยังมีเรื่องของแหล่งนะครับแหล่งที่ท่านจะไปเช่าหาบูชามาบางทีเนี่ยพระที่มีมูลค่านะครับเพราะปัจจุบันนี้เป็นพระที่มีมูลค่าสูงนะครับพระสมเด็จเนี่ยมูลค่าสูงนะครับส่วนผมที่พร้อมที่จะนำออกมามอบให้เนี่ยก็ตั้งใจนะครับให้ด้วยใจเป็นพุทธบูชานะครับโดยที่ขอให้ผมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ในการมีผู้ติดตามนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับได้บอกไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับคลิปปีใหม่นะครับผมได้บอกไว้แล้วไม่ลืมนะครับถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ปุ๊บผมจะแจ้งทันทีนะครับแล้วก็มารอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองพระสมเด็จนะครับจากช่องสองพระบ้านตามตำรานะครับผมสำหรับหลักการนะครับในการเล่นหาพระแท้พระสมเด็จที่เป็นสมเด็จแท้ทันยุคนะครับ1คือดูที่พิมพ์นะครับดูพิมพ์เนี่ยให้รู้ว่านี่คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่2ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติดูการเปลี่ยนแปลงดูความเป็นเนื้อโบราณวัตถุนะครับดูความเป็นเนื้อโบราณวัตถุนี่นะครับดูธรรมชาติดูการเปลี่ยนแปลงดูความเป็นเนื้อโบราณวัตถุนะครับแล้วก็สุดท้ายนะข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากนะครับผมอันนี้คือเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับประสบการณ์ที่เล่นหาพระสมเด็จนอกจากดูรายละเอียดทุกอย่างองค์พระแล้วพุทธคุณนะครับไม่ใช่การจับพลังพุทธคุณนะฮะแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จแท้นะครับพระสมเด็จแท้ย่อมมีพุทธคุณอยู่แล้ว
นะครับย่อมมีพุทธคุณย่อมศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะฮะถ้าท่านอยากรู้ว่าพระท่านแท้ไหมนะครับเลี่ยมห้อยคอเลยครับผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนหรือไม่เกิน2เดือนนะถ้าพระสมเด็จแท้เนี่ยมีพลังพุทธคุณแน่นอนนะครับต้องมีสิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นกับผู้ที่ครอบครองนะครับเพราะพิสูจน์มากับตัวนะฮะก็ไม่อยากให้งมงายแต่ว่าเป็นอีกแนวทางนะครับเมื่อเราพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอ่ะทดลองเลยนำพระเครื่ององค์อื่นเนี่ยไว้ที่อื่นลองใช้งานพระสมเด็จที่ท่านได้มานะครับแล้วท่านจะรู้ว่าพระที่ท่านครอบครองเนี่ยมีพุทธคุณหรือพุทธคุณถึงไหมนะครับก็เป็นอีกวิธีที่จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายนะฮะง่ายแล้วตรงเลยตรงๆเลยคือทดสอบพุทธคุณด้วยการแขวนใช้งานนะครับแขวนใช้งานดูว่าชีวิตหน้าที่การงานนะครับธุรกิจของท่านดีขึ้นไหมนะฮะก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอรัตนาพุทธคุณของพระสมเด็จองค์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องส่องพระบ้านตามตำราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จแท้ๆสักองค์หนึ่งนะครับก็ยังดีนะผมก็เอาใจช่วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ